นอสตานะครับเคสนี้เดือน6ปี2011ในถังมีสนิมเนาะโอ้ต้องเช็คเยอะเลยครับดูวาล์วก็แปลกๆเหมือนกันวาล์วนี่หมุนไม่สุดนะเฮ้ยมันมีเสียงอะไรอยู่ข้างในอ่ะ nope. ผมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่ข้างในอ่ะ huh? มันน่าจะหลุดล็อกด้านในนะครับชุดแกนมันก็เลยไม่กระดิกเลยนี่ไงหลุดมาเลย นะครับแขนแพงนมหนูเนี่ยน่าจะหลุดล็อกหลุดล็อกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลักล่างแม่เจ้าหลักล่างหายไปครึ่งนึงนี่ผมรู้ละสาเหตุว่าทำไมมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กข้างในนี่หลักล่างหายไปครึ่งนึงฮะนานๆนะผมจะได้เจอนอสตาที่มันมีเขาเรียกว่ามีหลากหลายอาการนะครับส่วนใหญ่แล้วนอสตาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขายังเป็นรุ่นใหม่อยู่เนาะเวลาที่ส่งซ่อมส่งเซอร์วิสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแค่พวกล้างระบบนะครับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ค่อยเจอปัญหาหนักแต่ถ้าจะเป็นเคสนี้ก็ค่อนข้างหลายเรื่องอยู่สนิมถังก็มีนะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลใจไปฮะลูกค้าส่วนใหญ่พอผมบอกว่าหลายเรื่องนี่แบบเริ่มนอนไม่หลับละจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไปกังวลอะไรมากนะครับแต่ว่าผมก็จะเวลาที่อธิบายก็จะอธิบายไปตามอาการลูกค้าจะได้รู้ด้วยว่าตะเกียงของตัวเองนะครับงานของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนี่โอ้ออกมาแล้วนี่แจ่มเลยนี่โอเครอดครับหรือว่ามีเสียงอะไรเอ้ยมีอีกเอ้ายังไม่หมดเหรอ huh? แล้วอะไรอ่ะข้างในอ่ะโอ้เคสนี้มีแปลกๆเฮ้ยอาจจะไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยฮะมันจะมีเหมือนก้อนเรซินอยู่ข้างใน A few moments later นี่นะฮะออกมาละมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเศษเหมือนแข็งๆเหมือนเศษเรซินนะฮะขอเรียกว่าเรซินแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็อาจจะเป็นพวกสารเคลือบแหละนะครับที่ไปอยู่ในถังนะก็จะประมาณนี้ฮะนี่คือบางส่วนนะเราต้องมันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ต้องแบบค่อยๆจิ้มให้มันเล็กๆๆๆๆนะครับแล้วก็ใช้น้ำดันไล่ออกมาไม่งั้นมันก็จะไม่ออกนั่นแหละฮะโคแมนนอสตาจริงๆรุ่นนี้มีมาบ่อยอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรจะเล่าเพราะโดยปกติรุ่นนี้จะมาแค่ล้างระบบเซอร์วิสอะไรเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ก็มีเคสนี้แหละที่เป็นศูนย์รวมแห่งอาการเลยมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดก็เลยหยิบจับขึ้นมาเล่าให้ฟังกันเล่าแบบเสียงในฟิล์มเลยเอาให้เห็นอารมณ์และความรู้สึกณขณะนั้นของผมเลยเซอร์ไพรส์เยอะมากอ่ะซ่อมไปก็ลุ้นไปว่ามันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าวะสุดท้ายแค่นี้ก็จบลงได้ดีฮะหลักๆเลยก็เปลี่ยนหลักล่างกับสนิมถังครับที่ดูอาการหนักหน่อยในส่วนอื่นๆก็อยู่ในโหมดของงานเซอร์วิสล้างระบบทั่วไปครับก็มีเพื่อนๆถามหานะฮะว่าไม่ค่อยอัพคลิปนอสตาเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยจัดเต็มให้เลยละกันนะครับเพราะรุ่นนี้ก็คนใช้เยอะอยู่พอสมควรติดต่องานส่งซ่อมทักข้อความได้ทุกช่องทางมีคำถามมีข้อสงสัยพิมพ์ตั้งไว้เลยครับถ้ารู้ผมจะตอบให้ถ้าไม่รู้ผมจะแกล้งมองไม่เห็นหยอกถ้าไม่รู้ก็จะมีเพื่อนๆมาคอยตอบให้อยู่แล้วเพราะนี่คือสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันครับแนะนำติชมเรียนรู้ไปด้วยกันการที่มนุษย์เรานั้นมีความสามารถและทักษะที่มันแตกต่างกันออกไปก็เพราะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับคุณมีสิ่งนั้นฉันมีสิ่งนี้แบ่งปันกันมันไปได้ไกลครับทุกคนล้วนมีแสงสว่างเป็นของตัวเองอย่าปล่อยให้แสงสว่างที่มีนั้นมันเลือนดับลับหายตายไปกับเราโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรทิ้งเอาไว้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับน้ำสักหยดที่รดลงบนพื้นทรายไม่มีความหมายเพราะทรายไม่อาจเก็บไว้แต่น้ำเพียงหยดที่รดลงสู่ร่างกายของคนกำลังกระหายความหมายมันเท่าชีวิตจะปลูกต้นรักเอาไว้ที่กลางพื้นทรายไม่เคยเสียดายทุกสิ่งที่ทุ่มเท
ไปอยากเหลือน้ำตาแรงกายแม้แต่หัวใจไม่เคยเสียใจถึงรักจะไม่